สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่29ตุลาคมนะครับเมื่อคืนคณะของเราก็พักที่โรงแรมบุญสยานะครับหลังจากที่เรารับประทานอาหารเช้ากันเรียบร้อยแล้วเราจะไปทอดกฐินกันที่วัดไหนครับน้องปิ๊นไปที่บ้านหินราชคีรีศรีบรรพตค่ะครับเดี๋ยวเราไปกันเลยครับผมจริงๆตั้งแต่เมื่อวานก็อยากจะเรียนเชิญท่านนายพลนะคะกล่าวอะไรสั้นๆกับพวกเราเหมือนกันแต่พอดีว่าก็เหนื่อยๆเนาะนิดนึงนะคะทีนี้ท่านนายพลก็บอกว่าขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่อุตส่าห์เสียสละแรงกายแรงใจมานะคะแต่เชื่อว่าทุกท่านอิ่มบุญมากมากกว่าที่จะคิดว่าเหนื่อยคิดว่าทุกท่านเนี่ยต้องปิติแล้วก็ในใจเนี่ยอิ่มจนล้นนะคะเพราะจะสังเกตได้ทุกคนจะแบบช่วยกันกินนู่นไหมกินนี่ไหมอะไรอย่างเงี้ยจะแจกโดยเฉพาะพี่สายทิพย์นี่ขนมจะแจกตลอดนะคะจะแบบทุกคนจะเอื้ออาทรกันตลอดนะคะฟังเสียงในพลสั้นๆแล้วกันนะคะแล้วก็สำหรับความร่วมมือต่างๆนะผมเห็นนะไม่สร้างความชื่นใจให้กับผมเหลือเกินนะครับไม่เหน็ดเหนื่อยไม่มีการไม่ได้ยินเสียงบ่นอะไรทั้งสิ้นสนุกดีนะฮะแล้วก็มีลำบากบ้างอะไรบ้างก็ตามไปนะฮะตามสถานการณ์ตามเหตุการณ์นะนี่เราก็แก้ปัญหากันไปเฉพาะหน้านะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือทุกคนขอให้ได้รับบุญเต็มๆนะครับในเหตุการณ์นี้ละกันนะครับแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำกันมาก็ขอให้เป็นผลบุญของทุกคนนะครับอันนี้ก็ขอบพระคุณหน้าที่นี้ด้วยครับค่ะขอบพระคุณท่านนายพลมากนะคะคุณโทรังสรรค์โพธิกนิษฐ์นะคะชนุตตโมปัทุโมโลกปาโชโตนาระวรสารถิปัทุมุตตโรสัตตสาโรสุเมโทอาปติปุคโล
สุชาโตสาพโลกาโคปิยทาสีนาราสะโพอัตถทาสีการุณิโกธรรมทาสีตโมนุโทสิทธาโทอัสโมโลติโสจวัฏตังวโรปุโสจวรโทพุทโววิปัสสิจะอนุปโมสิกขิสาภิสัทธาเวสภูสุขทายโกกกุสันโทสัทธวาโหโกนาคมโนรนัญชาโหกาสโปสิริสัมปันตโมสักยพุงคะโวขณะนี้คณะเราก็เดินทางมาถึงวัดบ้านหินราชคีรีศรีบรรพตแล้วนะครับตอนนี้คณะเรากำลังจัดตั้งขบวนกฐินอยู่นะครับกฐินเดินมาด้านหน้าเลยค่ะเพื่อเดินธรรมยาตาเข้าไปที่สู่วัดนะครับจะได้รู้ว่าขบวนจะเดี๋ยวเราไปเข้าสู่ขบวนกันดีกว่าครับเราพระภูมิที่ที่บ้านเราพระสยามเทวาธิราชเทวดาที่รักษาวัดแห่งนี้เทวดาที่รักษาพระพุทธศาสนาเทวดาที่รักษาประเทศไทยชาวไทยทั้งปวงชาวไทยทั่วโลกชาวพุทธทั่วโลกให้ร่วมอนุโมทนาบุญกับทุกๆท่านทุกๆคนที่นี่เราก็อนุโมทนาบุญกับเขาด้วยนะเพราะวันนี้มีคนทอดกฐินแบบเดียวกับเราเยอะมากเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านทั่วประเทศทั่วโลกนะอีก3นาทีเราจะเดินตอนนี้ให้เราตั้งจิตนึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วสวดหนึ่งรอบพร้อมพระอาจารย์เบาๆอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิสสะจรณะสัมปันโนเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติภิกขุอะคาลิโกเอหิปัสสิโกปันนิโกปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆThank you.
ครับธงที่ผมถืออยู่นั้นเป็นธงฉับพลันนรังสีนะครับเป็นธงประจำศาสนาพุทธที่เป็นสากลนะครับทั่วโลกทุกประเทศที่มีศาสนาพุทธจะใช้ธงนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับในขณะนี้คณะเราอยู่ที่ไหนกันครับน้องปิ้นตอนนี้นะคะคณะของเราอยู่ที่ศาลานะคะเพื่อที่จะทำพิธีเท่ากฐินค่ะอ
ุณเป็นมากลักษณะล่าเลยพร้อมด้วยคณะโยมพิรมโตยันติพร้อมคณะอำเภอปากช่องและชาวอำเภอนางรองผู้ประกอบด้วยศรัทธาสามัคคีของเพียงการนำมาถวายพระพิสุทธิ์สงฆ์ผู้อยู่ตามภาษาตัวใจมากในอาวาสนี้ก็แลพระนิพพานนี้เป็นของบริสุทธิ์ดูเลื่อนลอยมาโดยนักภาวนาแล้วแลตกลงในที่ประชุมสงฆ์แต่ถ้าจะทอดกระจงลงว่าเป็นของพระพิสุทธิ์รูปใดรูปหนึ่งก็หาไม่ได้มีพระบรมทูตพานุญาตไว้ว่าให้พระสงฆ์ทั้งปวงยอมอนุญาตให้แต่พิสุทธิ์รูปหนึ่งเพื่อจะทำขึ้นกระถิ่นอันภารกิจตามพระบรมทูตพานุญาตและมีคำพระอัตถะฐานะผู้รู้พระบรมทูตThank you.
เมื่อเราทำทอดกฐินเสร็จแล้วนะคะเราก็มาบวงสรวงพระพุทธเมตตาค่ะครับโดยการบวงสรวงพระพุทธเมตตาครั้งนี้มีท่านพลโทรังสรรค์โพธิกนิษฐ์นะครับเป็นผู้ประธานในการสร้างนะครับที่วัดบ้านหินราชคีรีศรีบรรพตครับเพื่อแกะสลักให้เป็นองค์พระพุทธรูปประจำณสำนักสงฆ์หินราชคีรีศรีบรรพตขอเรียนเชิญท่านพลโทรังสรรค์ได้เป็นประธานจุดเทียนชัยThank you.
ำโพจะมหาราชาทิสาภาเกเตปิตุเมอนุรักขันตุอะโรคเยนะสุเทนาจะทักขินัสมิงวิโรวิรุหโกจะมหาราชาทิสาภาเกเตปิตุเมอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเทนาจะหารติสมิงทิวาอโรคเยนะสุเคนาจาอุตรสมิงกุวาโรจะมหาราชาทิสาภาเกเตมิตุมเหอนุรักขันตุอโรคเยนะสุเคนาจาโอปะปยัญชนะสัมปันนังปริบุญชันโตพระรัตนังสรณังขัตฉามิพุทธปัจฉนาธรรมปัจฉนาสังฆปัจฉนาระคันตุมหาเทวันติคุณอดุลเทพมหิทธิมหามเหสิวราชทิพบดีปรมปรปรเมศวรสุระท่านนปรสริตรำลงศักดิ์และเอกอัครจิรหัตปาลาทิพปรวิสิทธิยะชยาขอพรเทพบุรีสถิตทุกสถานเถื่ออมรขันสัพพันอันตจักรวาลภูมิภาพไกลวันสัพพะก็ละมะผู้ฟังรุกขลดาวารีสิงคอนเฉกลสะทนThank you.
ครับสวัสดีครับขณะนี้เราอยู่กับท่านพลโทรังสรรค์โพธิกนิษฐ์และคุณเดือนน้อยโพธิกนิษฐ์และครอบครัวนะครับประธานในพิธีในวันนี้เดี๋ยวเรามาพูดคุยอะไรกับท่านสักเล็กน้อยครับค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่มูลเหตุที่สร้างพระนี้นะคะก็คือจะสร้างเพื่อให้บุพการีนะคะแล้วก็มาถวายที่วัดนี้ก็เพื่อว่าจะได้ให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมีที่กราบไหว้สักการะบูชาซึ่งเป็นพระองค์ใหญ่นะคะที่จะเหมาะสมกับวัดนี้ค่ะให้คนมาปฏิบัติธรรมนะคะจะได้กราบไหว้เป็นสิริมงคลแก่ชีวิตของแต่ละคนค่ะOh, oh, oh.
ขณะนี้คณะของเราก็อยู่ที่สำนักสงฆ์พุทธศิลาภูม่านฟ้าอำเภอชำนิจังหวัดบุรีรัมย์ครับที่นี่มีความสำคัญยังไงบ้างครับก็เป็นการแกะสลักหินนะคะให้เป็นอักษรทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ต้องใช้ความประณีตมากเลยค่ะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับและตรงนี้คือเมืองรับแร่ทำเมื่อก่อนจะสูงประมาณ2เมตรแล้วก็ป่าทองเลยเรียกเลยเรียกว่าภูม่านฟ้าเวลาพูดตรงนี้จะมีเหมือนหมอกควันคลุมเป็นทางที่ศักดิ์สิทธิ์แต่โบราณแต่ว่าทางที่อย่างนี้เมื่อโลกเจริญขึ้นถ้าไม่ทำอะไรมันจะไม่เหลือเหมือนกับวัดป่าภูก้อนเหมือนกันเป็นที่อยู่เทวดาแต่พอถึงช่วงหนึ่งถ้าไม่สร้างวัดประชาชนลุกที่หมดเทวดาเลยให้ไปบอกคนให้รีบสร้างแล้วก็ให้กรมป่าไม้ดูแลจึงจะเป็นนั่นเหมือนเดิมไม่งั้นเสร็จโลกเปลี่ยนไปอ้าวอันนี้มาถึงตอนนี้เราจะสวดบูชาพระเจ้าที่เกิดขณะนี้เราก็อยู่กับคณะของเรานะครับเรามาสอบถามกันดีกว่าว่ารู้สึกยังไงบ้างที่กับมาร่วมคณะของเราครับว่าสุขกายสุขใจอิ่มบุญแล้วก็มา2วันเนาะ2วัน2วัน1คืนสบายใจอิ่มบุญทั่วหน้ากันเอาบุญไปฝากทุกคนด้วยก็มีความสนุกมากของการไปทำบุญก็ได้บุญกันทั้งนั้นได้บุญกันทุกคนนะครับขออนุโมทนาสาธุด้วยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสองท่านนี้มากครับผู้ร่วมคณะอีกหนึ่งท่านนะครับครับก็ผมก็วิจิตรพงษ์มณีนะฮะก็มีส่วนร่วมในการที่มาธรรมญาตาที่วัดม่านใช่ไหมพุทธศิลาภูม่านฟ้านะฮะก็ได้ร่วมทำบุญมาหลายที่แล้วนะฮะตั้งแต่วัดหินลาดคีรีใช่ไหมฮะหนึ่งวัดศรีบรรพตนะฮะแล้วก็ทำทั้งทำบุญทอดกฐินด้วยหนึ่งแล้วก็ทำถวายบวงสรวง
บวงสรวงพระพุทธเมตตาด้วยนะฮะก็มีความยินดีนะฮะแล้วก็ได้มีการร่วมบุญกับพวกคณะธรรมยาตาท่านนี้ด้วยนะครับขอบคุณนะครับขอขอบคุณมากครับชอบค่ะดีค่ะมีความรู้สึกยังไงบ้างครับชอบค่ะสนุกนะครับชอบค่ะดีปลื้มปิติและดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาในครั้งนี้ค่ะมาร่วมบุญครับก็ทุกคนก็ชอบเป็นทุกคนเลยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านมากครับเราก็อยู่กับชาวคณะอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันสักเล็กน้อยดีกว่าครับครับสวัสดีครับทุกท่านผมมาร่วมกับท่านพระอาจารย์มหาคินส่วนใหญ่มาประจำได้มาร่วมบุญกุศลทั้งหลายที่อาจารย์พามาก็เป็นบุญอย่างมากครับทุกท่านก็มาติดตามท่านพระอาจารย์มหาคินได้สร้างบุญให้เข้าสู่แดนซึ่งพระนิพพานกันทุกท่านนะครับครับขอบพระคุณมากครับครับเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับทั้งสองท่านนี้สักเล็กน้อยนะครับว่ารู้สึกยังไงกับที่มากับคณะเรามั่งครับก็รู้สึกยินดีที่พระอาจารย์ท่านพามาแสวงบุญและได้เห็นสิ่งอันเป็นมงคลที่เราไม่คิดว่าชีวิตหนึ่งเราจะมีโอกาสได้มาเห็นสิ่งมหัศจรรย์หรือสิ่งที่เป็นมงคลขนาดนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่หายากมากและอยู่ในประเทศไทยซึ่งเราไม่รู้มาก่อนเลยว่ามันมีอยู่ในเมืองไทยนี่ถือว่าเป็นบุญบารมีถ้าไม่มีพระอาจารย์คงไม่ได้เห็นไม่มีโอกาสใช่ๆครับครับพระอาจารย์ก็ถือครับครับแล้วบรรยากาศในงานที่บวงสรวงพระพุทธเมตตาเราเป็นยังไงมั้งครับในที่เราไปทอดกฐินและไปบวงสรวงพุทธเมตตาก็เกิดปิติเกิดพลังเหมือนกับเทพเทวดาต่างๆมาร่วมอนุโมทนากับเรารู้สึกเย็นรู้สึกสบายรู้สึกไม่ทุกข์ไม่เป็นทุกข์นะอิ่มใจปีติอิ่มใจครับที่สุดของชีวิตครับครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนี้เป็นอย่างสูงครับThank you.
อาตมามีรู้สึกเป็นชาวเขมรพนมเปญตอนนั้นแกอายุ18ปีพนมเปญแตกหนีมาเมืองไทยมาอยู่เมืองไทยนานตอนนี้กลับบ้านไม่ได้แล้วบอกไม่มีผลแล้วเขารีเซ็ตใหม่เขาจับหาเมืองใหม่เพียงแค่พูดเขมรได้เดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วแต่ที่ดินตรงไหนเคยเป็นของวัดถึงไม่มีโฉนดเราก็ยังเรียกร้องคืนได้นี่ไงมีโบสถ์มีวิหารเพราะฉะนั้นโยมจำไว้นะถาวรวัตถุร่วมบัวจากเอาไว้แล้วกับเท่ากับเราซื้อที่ให้เราเองเราทำบุญกับศาสนาแปลงสินทรัพย์เป็นบุญคนที่สร้างจริงๆหรือว่าคนที่สร้างจริงๆนั่นจะเป็นฤาษีเป็นฤาษีที่ว่าควบคุมการก่อสร้างทั้งหมดทีนี้เวลาเราสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่เกิดอาเพศเพราะว่าเราไม่ได้เป็นผู้นำ คืออย่างพระเนี่ยคือเวลาสร้างจริงๆไม่มีฤกษ์ไม่มียามเพราะว่าเวลาเราสร้างมันสร้างเยอะสร้างหลายแห่งอ่ะสร้างสถูปสร้างมณฑปสร้างเจดีย์สร้างอะไรต่างๆนี่คือปู่ฤาษีท่านก็จะบอกว่าอย่าไปมีฤกษ์อย่าไปมียามแล้วก็อย่าอ้างตัวว่าเราเป็นคนสร้างให้ยกว่าท่านเป็นคนสร้างพอเราสร้างพอจะสร้างเสร็จอะไรต่างๆเราจะไม่เกิดอาเพศเราจะสร้างโบสถ์ก็ไม่ตายเราจะสร้างเจดีย์ก็ไม่ตายจะสร้างสถูปก็ไม่ตายสร้างร้อยองค์พันองค์ก็ไม่มีวันตายคือเวลาพิธีอะไรต่างๆนี้เนี่ยคือเวลาเราจะสร้างอะไรต่างๆเนี่ยคือเราจะไม่มีรายชื่อห้ามมีรายชื่อห้ามมีฤกษ์มียามห้ามมีใดๆทั้งสิ้นเพราะแต่มีเสร็จปั๊บเนี่ยมันถึงคิวปั๊บมันก็ต้องมีอันเป็นไปเนี่ยมันก็ต้องมีอันเป็นไปท่านก็เลยบอกว่าท่านจะรับผิดชอบท่านจะรับผิดชอบทุกอย่างแบบว่าพระมีหน้าที่เป็นคนต่อเข็มเป็นคนแท้ต่อเข็มแต่ว่าถึงเวลาท่านให้ต่อสร้างเซตกี่ร้อยหลังกี่พันหลังจะไม่เกินอาเพศเจ้าอาวาสในตรงนี้ เพราะว่าคนที่สร้างจริงๆคือฤาษีท่านก็จะมาบอกก็จะมีรูปภาพของท่านอยู่แต่ที่นี้ฤาษีก็จะมีอยู่หลายองค์แต่ว่าท่านก็จะมาหลายองค์นี่คือจะเป็นคนที่สัมปทานคือว่าจะรับผิดชอบคนละหลังแต่ที่นี้บางหลังนี่ก็ทำง่ายยังไงคือมันก็ว่ามันพลังของท่านบารมีมากอ่ะก็ทำง่ายหินก็ตอง่ายไปค้นมากก็ง่ายเอารถเคน50ตันไปยกหิน30ตันมาก็ง่ายอย่างเงี้ยมันก็จะง่ายเวลาทำไปทำประสาทเต็มขึ้นที่นี่ไม่เกินอาเพศเพราะเราไม่ต้องไปรับผิดชอบคือขณะที่เรามาบวชเป็นพระมาบำเพ็ญอยู่เงี้ยเขาจะมาอธิบายก่อนบอกว่าเนี่ยการมาบวชของท่านเนี่ยคือทางนี้มีก็ไม่ได้ศรัทธามาบวชหรอกไอ้พวกที่บวชมันก็ไม่ได้ศรัทธาแต่ว่ามันด้วยพวกเทวดาเขามาบอกเนี่ยมาบอกว่าเอ้ยให้มาบวชซะอย่างเงี้ยเพราะว่าเองเนี่ยมันมาในยุคนี้มาเพื่อสร้างวัดเองจะมาอยู่หากินทั้งโลกไปทำไมอย่างนี้นะมาเพื่อสร้างวัดมาบวชเถอะพอแต่เราไปโกนหัวบวชขึ้นมาปั๊บบำเพ็ญบ้างอะไรบ้างเข้าป่าเข้ารกบ้างเขาก็จะอธิบายแหละอธิบายว่าหน้าที่ของเองเนี่ยหน้าที่ของท่านนี้จะต้องเขาก็จะเอาแบบมาให้ดู1สร้างปราสาท2สร้างมณฑปแล้วก็คือจะบอกตำแหน่งเลยแล้วก็สร้างสถูปครอบพระปัจเจกพระโพธิสัตว์อะไรต่างๆแล้วองค์ที่อยู่ในสถูปคือองค์ไหนองค์ในสถูปใช่ไหมคือองค์ในสถูปนี่คือจริงๆเราก็จะแกะจะใส่พระบรมธาตุเลยแหละแต่ทีนี้ไปมาเขาเอาหินเนี่ยไปตั้งมาเล็กมาแกะก่อนทีนี้พระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างบนที่นี่พระบรมสารีริกธาตุอยู่ข้างบนที่นี่พระบรมสารีริกธาตุจริงๆเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคือจะเกี่ยวเนื่องกันกับพระศรีอริยเมตไตรคือพระศรีอริยเมตไตรนี่ก็ท่านจะเสด็จมาเยี่ยมท่านก็จะเสด็จมาเยี่ยมมาอะไรต่างๆเขาที่เขาให้สร้างนี้เนี่ยเขาจะเรียกระดมพวกเทวทัตเทวามาเนี่ยเพราะเขาจะให้เข้าไปในบุคคลเหล่านี้ไม่มีการบรรลุธรรมอยู่ในยุคของพระสัมมาโคดมแต่จะไปบรรลุธรรมอยู่ในยุคของพระศรีอริยเมตไตร
ทีนี้มันก็จะต้องสร้างทานทีนี้การสร้างทานเนี่ยการสร้างทานเนี่ยจะไม่สร้างในดินแดนที่ไม่มีพุทธประวัติอย่างถ้าเราจะไปสร้างตรงไหนเนี่ยเขาไม่ให้สร้างเขาจะให้สร้างไปตามตำแหน่งพุทธประวัติคือดินแดนภูมิเดิมดินแดนที่ศักดิ์สิทธิ์ดินแดนที่มีมนต์ขลังอย่างเงี้ยคือเขาจะมีตำแหน่งของเขา ทีนี้ก็เลยส่วนพระบรมสารีริกธาตุก็อยู่บนยอดนึงแล้วองค์ข้างในคือพระเจ้าชัยวรมันไม่ใช่คือจริงๆแล้วเราเจ้าวรมันนี้นี่เจ้าวรมันนี้นี่ก็จริงๆเจ้าวรมันเนี่ยคือท่านจะเป็นพระศีริยะเมตไตรคือจริงๆถ้าว่าจริงๆเราก็ไม่รู้หรอกแต่ทีนี้เขามาบอกเขามาบอกทางนี้เขามาบอกทางนี้ว่าเขาก็ท่านก็พูดเนี่ยบอกว่าให้รู้เฉพาะเรานะอย่างนี้นะให้รู้เฉพาะแต่เราบอกว่าหาที่เอาไว้ให้หน่อยเราอยากจะมาอยู่ดินแดนนี้เราเนี่ยชอบคนที่สร้างภาษาที่นี่เขาก็เลยพูดท่านก็เลยพูดว่าท่านก็จะเรียกเขาทางนี้เนี่ยบอกว่าแดงเอ้ยอย่างเงี้ยเคยเห็นจักรพรรดิเคยเห็นไอ้จักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่มั้ยวะเนี่ยไม่เคยในเอเชียนี้มีเราเพียงแค่องค์เดียวที่เป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่คือนั่นคือเจ้าวรมันที่7เจ้าวรมันที่7นี่คือเป็นราชาเป็นจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่แห่งโลกเราจะหยุดโลกทั้งโลกนั้นให้อยู่ในกำมือของเราคนทั้งโลกเนี่ยจะเข้ามาดูแลงานมาดูผลงานแห่งเราเนี่ยทีนี้ในที่สุดพอแต่ท่านไปสร้างนครวัดนครธมขึ้นมาแดงดินแดนของท่านเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยจะมาดูงานของท่านท่านก็เลยบอกว่าเราจะยึดคนทั้งโลกอยู่ในกำมือของเราคนทั้งโลกนี้เนี่ยจะเข้าใจเราคือจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่หนึ่งเดียวในเอเชียเราคือพระโพธิสัตว์อย่างเงี้ยแต่ว่าท่านก็บอกว่าให้รู้กันแค่นี้พอรู้กันแค่นี้ไปมาปั๊บท่านก็เลยจะหารูปภาพของท่านบอกว่าให้เอารูปภาพนะให้ตามทำบุญของท่านขึ้นมาตรงนี้มาตรงแล้วก็ไม่คือไม่ได้สูคือจะเอาไว้อีกตำแหน่งหนึ่งเขาจะสร้างบนโดก็จะสร้างศาลาเอาไว้ถวายท่านท่านก็เลยบอกว่าทำไมเจ้าวรมันถึงสร้างปราสาทถึงคุ้มคลั่งศาสนาเพราะว่าเป็นจักเขาเรียกเป็นพระโพธิสัตว์กับชาติมาเกิดอย่างเงี้ยหลังจากที่คณะของเราได้เดินชมสำนักสงฆ์พุทธศิลาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ได้โอวาทจากหลวงพ่อแดงเจ้าวาดของสำนักสงฆ์พุทธศิลาครับครับขณะนี้คณะของเราก็กำลังสักการะหลวงปู่หินกันนะครับครับหลังจากนั้นเราก็จะเดินทางกลับกรุงเทพกันก็ขอขอบคุณและอนุโมทนากับทุกท่านที่ร่วมเดินทางกับเราในครั้งนี้นะครับขอให้ทุกคนมีชีวิตที่สุขสงบและคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาสวัสดีครับ